ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเพื่อนๆไม่ไหวจริงๆฮะตรงจุดนี้สัญญาณเพื่อนๆดูเราไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้เลยอ่ะพอเราเข้ามาตรงจุดบริเวณนี้เหมือนครั้งก่อนเลยผมก็คิดว่ามันเป็นเพราะสภาพอากาศนะฮะแต่ไม่ใช่เพื่อนๆมันเป็นเพราะภูมิประเทศตรงจุดนี้นะอับสัญญาณสุดๆรถเราจอดไว้ที่ตรงจุดนู้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจกันตรงจุดนี้โอ๊ตที่น้องปาร์คมีที่พี่ปาร์คมีวอมั้ยวออยู่เดี๋ยววอวอหนึ่งตัวถ้าปาร์คจะอยู่จุดที่เฝ้ารถเดี๋ยวจะเข้าไปดูตรงพื้นที่นี้กันคือแต่นี้เสาไฟแทบไม่เห็นเลยโอเคไลท์กลับมาแล้วเนี่ยตรงจุดเนี้ยเนี่ยพอยืนอยู่ตรงจุดเนี้ยใช้ได้แต่พอเราเข้าไปตรงจุดนู้นด้านในอ่ะหมุนเลยสัญญาณจะหมุนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเนี่ยมันจะขึ้นแบบเนี้ยเดี๋ยวจะสิ้นสุดกันสตรีมเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้วยกล้องวิดีโออันนี้นั่นเพื่อนเดี๋ยวจะอัพโหลดให้เพื่อนได้ดูก่อนเลยปักไปด้วยปักไม่ว่าปักไปด้วยไหมหรือว่ายังไงปักเข้าพี่รถใช่ไหมบังอยู่ฝั่งรถขออนุญาตนะครับข้าพเจ้าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนั่งสถานที่แห่งนี้เพื่อทำการถ่ายทำวิดีโอบุญกุศลใดที่จะเกิดจากการทำวิดีโอในวันนี้จะขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะขออนุญาตนะครับได้ไวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับก็เราจะนำบุญกุศลมาฝากทุกๆท่านนะก็ให้ทุกคนทุกท่านนะโปรดน้อมจิตน้อมใจนะครับเพื่อรับบุญกุศลที่พวกเราจะมอบให้แต่วันนี้เป็นวันที่ประตูมิติเปิดประตูนรกเปิดเพื่อให้ทุกท่านมารับบุญกุศลก็อย่าถือว่าพวกเรามารบกวนใดๆเลยนะฮะเป็นการที่จะเอากุศลมามอบให้นะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับถือว่าเป็นการได้รับในวันแรกแด่พวกท่านทุกท่านนะฮะก็ขอให้ทุกท่านน้อมรับบุญกุศลด้วยครับข้าพเจ้าและทีมงานและผู้มีใจร่วมอนุโมทนาบุญอุทิศกุศลที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมอบบุญกุศลนั้นให้ทุกท่านทุกดวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้และผู้เคยเสียชีวิตณบริเวณนี้ทุกท่านนะขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญหากหลุดพ้นออกไปจากจุดนี้ได้ก็ขอให้ทุกท่านจงไปในภพภูมิที่ท่านมีความสุข
และขอให้สถานที่แห่งนี้จงกลับมาเป็นพื้นที่ที่มีความสงบร่มเย็นและสามารถที่จะทำประโยชน์ใดๆได้แก่ทุกๆคนนะให้กล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุนะครับเวลาพวกเราเนี่ยสาธุแล้วสาธุ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 บรรยากาศเงียบเงียบแบบนี้พวกเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยจากภารกิจที่บ้านหลังนู้นแล้วก็มาต่อที่นี่เลยรู้สึกว่าบุกกันพอสมควรนะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็พวกเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วแต่เนื่องจากสภาพของอุปกรณ์หรือว่าสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เอื้อมหน่วยเราก็มีขุกขักบ้างก็ให้เพื่อนๆโปรดเข้าใจนะฮะก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยด้วยการกดติดตามนะฮะกดไลค์หรือว่ากดแชร์กิจกรรมของพวกเราเนี่ยก็มุ่งเน้นสร้างประโยชน์ให้เกิดความรู้สึกสุขใจนะครับเกี่ยวกับการที่จะพบปะกับสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆเนี่ยครับก็สามารถที่จะปรองดองและสามารถเข้ากันได้ดีนะครับก็ขอฝากไว้สำหรับช่องของพวกเราเป็นช่องเล็กๆนะฮะก็พยายามพัฒนาและเติบโตขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับโอเคครับผมยังไงพวกเราก็เสร็จภารกิจแล้วสำหรับวันนี้ก็จะพบกันใหม่กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่พวกเราย้ายฐานบัญชาการไปอยู่ในสถานที่อีกจุดนึงละที่ใหม่เสร็จเรียบร้อยก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้าก็จะมีไลฟ์สดมาเช่นเดิมนะเพื่อนๆก็รออีกประมาณสัก4วัน5วันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานเคลียร์กันเต็มที่แล้วขอกลับไปพักผ่อนแล้วครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นไปกับคลิปวิดีโอของพวกเรานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ครับผมตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่ครับอย่าดูตอนท้ายนี่เลยนะมันจะมีต้นที่ว่ามันเป็นน้ำอยู่พี่เมื่อกี้ผมโดนเกี่ยวอยู่ต้นน้ำต้นน้ำโดนเกี่ยวเรื่องเกี่ยวแล้วผมวันนี้สวัสดีครับ